ครอบครัวของข้าเล่าตำนานสองมังกรพี่น้องอันยิ่งใหญ่มังกรแห่งลมเหนือและมังกรแห่งลมใต้พวกเขาก่อให้เกิดความสมดุลและความสงบสุขแห่งสวงสวรรค์แต่ทั้งสองคนได้ถูกเถียงกันว่าผู้ใดเหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองมากกว่าการต่อสู้เปลี่ยนเป็นความขี้กาจก่อให้เกิดการทำลายล้างและเมฆดำปกคลุมจนกระทั่งมังกรแห่งทิศใต้ได้สังหารน้องชายของตนตกลงสู่พื้นทำให้เกิดแผ่นดินลาพนสูรมังกรแห่งทิศใต้มีชัยชนะเมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวความหอมหวนแห่งชัยชนะล้นกลายเป็นเท่าทุลีสี่ปีผ่านมามังกรที่ยังมีลมหายใจรู้สึกหดหู่กับโลกที่ขัดแย้งที่มากขึ้นเขารู้จักเพียงแค่ความขมขื่นและความโศกเศร้าวันหนึ่งชายแปลกหน้าผู้หนึ่งได้กล่าวกับเขาว่าโอ้มังกรผู้ยิ่งใหญ่ทำไมฉันถึงมีแต่ความทุกข์ระทมเล่ามังกรก็ตอบว่าเพื่อคอยคว้าพลังอำนาจข้าได้ฆ่าน้องชายของตัวเองไปพอไล่ตัวเขาข้านั้นก็ช่างอับจนชายแปลกหน้าได้ตอบว่าท่านกำลังต่อย้ำบาดแผลของท่านเองณตอนนี้ท่านต้องรักษาบาดแผลนั้นก้าวเดินต่อไปด้วยขาทั้งสองข้างอย่างข้าสิให้ความสำคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้วกันนั้นท่านจะพบกับความสุขเจ้าไม่ใช่นักฆ่าคนแรกที่ส่งมาเพื่อฆ่าข้าและเจ้าไม่ใช่คนสุดท้ายด้วยเจ้ากล้ามากนะที่เข้ามาในปราสาทชิมาดะหลังศัตรูของเจ้ากาลครั้งหนึ่งบ้านนี้คือบ้านของข้านายเจ้าไม่ได้สั่งสอนเลยว่าข้าเป็นใครข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครฮันโซและข้าก็รู้ด้วยว่าเจ้ามาที่นี่ในวันเดียวกันของทุกปีเจ้าสีทองความเคารพต่อคนที่ถูกเจ้าสังหารเจ้าเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละข้ารู้ว่าเจ้าเพิ่งบอกตัวเองว่าน้องชายของเจ้าไม่เชื่อฟังตะกุนดังนั้นจะต้องฆ่าเขาเพื่อรักษาความเป็นระเบียบมันคือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของข้าเหรออีกทั้งยังเป็นภาระของข้าดีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้าไม่เกลียดเขาน้องชายของท่านเพียงแค่อ้างจากรูปเทียนนั้นเหรอท่านให้เกียรติยศจากการยกตัวตนของผู้ใดผู้หนึ่งนายเจ้ายังมาเทศนาเรื่องเกียรติยศกับข้าเจ้านั้นไม่ควรที่จะเอ่ยนามน้องข้าริวกาวะกะเทคิโอคุระWe'll be right back.
มีแต่ข้อครัวชิมานะเท่านั้นที่ควบคุมพลังมังกรได้เจ้าเป็นใครลงมือฆ่าเลยสิขอปฏิเสธข้าไม่อาจให้ความตายที่ท่านใฝ่หาได้ท่านยังมีจุดประสงค์ใดๆในชีวิตของท่านอยู่นะท่านพี่ไม่จริงนะไม่น้องชายของข้าเนี่ยตายไปแล้วเอ๊ะโอ้เก็นจิมังกรเข่าลงบนพื้นเป็นครั้งแรกที่เขาสามารถมองเห็นโลกรอบๆด้วยตัวเองอย่างชัดเจนและเขาได้กลายมาเป็นมนุษย์ทายแปลกหน้าเปิดเผยว่าเขาคือน้องชายของเขาทั้งสองคนร่วมกันฟื้นคืนสิ่งต่างๆที่ถูกทำลายไปเจ้ากลายเป็นสิ่งใดไปแล้วน้องพี่ข้ายอมรับที่สิ่งที่ข้าเป็นและข้าอยากให้อภัยท่านพี่ตอนนี้ท่านควรให้อภัยตัวท่านเองนะโลกมันกำลังเปลี่ยนอีกครั้งฮันซูถึงเวลาที่เราต้องเลือกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งโจน้องโง่ชีวิตจริงยังไม่เหมือนกับเรื่องเล่าที่ท่านพ่อเล่าให้พวกเราฟังเจ้าน่ะมันคนโง่ที่หลงเชื่ออยู่บางทีข้าจะเป็นคนโง่ที่คิดว่ายังมีหวังในตัวของท่านอยู่แต่ข้าคิดดีที่จะเชื่อเช่นนั้นลองไปคิดให้ดีนะท่านพี่